กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าสุนักและแมวเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามประจัปี2565เมื่อวันที่29มิถุนาย,ยน2565เวลา9นาฬิกาที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามนายภากินติดพงไพบูย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้า สุนัขและแมวเทศบาลเมืองมหาสารคามประจบปี2565โดยมีนางพิจพัทธิรัศตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานโอกาสนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคามปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามอาสาปัสสัตว์เท,ทศาบาลเมืองมหาสารคามอาสาสมัครชุมชนเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศาบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดวยโรคพิษสุนักบ้าเป็นโร,โรคที่มีอันตรายร้ายแรงเมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคนซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวหนู ลิงกระต่ายเป็นต้นเมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่จะติดต่อเชื้อไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้การป้องกันที่ดีคือการระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัดหรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการนำสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละหนึ่งครั้งซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวรัยรักอัคราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรัคติยานารีเพื่อจัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์สำหรับบริการให้แก่สุนัขและแมวจำนวน402ตัวโดวยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยแบ่งทีมออกเป็น31ชุมชนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวตามที่สำรวจและกิจกรรมทำหมันถาวรให้แก่สุนัขและแมวโดวยโอกาสโดยมีหน่วยบริการจำนวนหนึ่งจุดที่ลานจอดรถข้างตลาดโต้รุง่งซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามนักศึกษาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักศึกษาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอาสาปศุสัตว์เทศบาลเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคาม